หนูชื่ออะไรนะข้าวก่อนชื่อพอดีค่ะฟังคลิปหลวงตาแล้วหลวงตาบอกว่าให้รับรู้ผู้รู้หนูก็เริ่มฝึกจากการที่รู้อารมณ์ก่อนแล้วก็พอทำบ่อยๆก็ค่อยมาดูผู้รู้เจ้าค่ะแล้วก็มันเหมือนว่าพอหนูรับรู้ผู้รู้ช้าก่อนที่จะอารมณ์นั้นมันจะดับแล้วเหมือนกลัวว่ามันจะไม่อยู่กับปัจจุบันเจ้าค่ะคือถ้าหนูรู้สามจังหวะรู้อารมณ์ก่อนไปรู้อารมณ์ก่อนรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะสิ่งมากระทบผิวกายแล้วก็อาการของใจทุกชนิดอาการของในใจทุกชนิดที่เกิดขึ้นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ในใจทุกชนิดเรียกว่าอารมณ์เป็นธรรมอารมณ์นี่เรียกว่าอารมณ์หมดเนาะตอนนี้หนูฟังไฟล์เสียงหลวงตาบอกว่าให้รู้ผู้ที่ไปรู้อารมณ์ใช่ไหมเนี่ยไปรู้ที่ผู้รู้อารมณ์ก็เห็นผู้รู้ชั้นที่หนึ่งก่อนอันนั้นแหละหลวงตาเรียกว่าผู้รู้ตัวปลอมแล้วก็คือปล่อยวางผู้รู้ตัวปลอมต้องเป็นผู้รู้ตัวจริงใช่ไหมแล้วก็ปล่อยวางผู้รู้ตัวจริงอีกเข้าไปสู่ความไม่ยึดถืออะไรใช่ไหมแต่หนูว่ามันเวลาพอปฏิบัติจริงมันเกิดรวบยอดในขณะจิตเดียวมันเลยไม่ทันปัจจุบันขณะถูกต้องเลยแต่หนูสามารถเข้าใจมันได้และทำได้และเป็นได้จริงในปัจจุบันขณะเดี๋ยวนี้ปล่อยให้อารมณ์ทั้งหมดมันเป็นของมันอยู่แต่หนูไม่เข้าไปยึดถือมันคืออารมณ์มันก็มีอยู่แต่ไม่แต่ใจมันพ้นจากอารมณ์หนูเข้าถึงใจที่สงบจากความปรุงแต่งใจที่ไม่มีตัวตนไปจับหรือไปปล่อยคือไม่มีตัวจับไม่มีตัวปล่อยเป็นใจที่ได้แต่รู้ตอนนี้หนูสงสัยปรุงแต่งอยู่หนูเลยเข้าไม่ถึงใจที่ไม่ปรุงแต่งเพราะความปรุงแต่งสงสัยของหนูในใจเนี่ยมันขวางเอาไว้หนูต้องปล่อยวางความปรุงแต่งความสงสัยในใจของหนูเดี๋ยวนี้ไปซะก่อนหนูจงสงบใจจากความปรุงแต่งจากความวุ่นวายกังวลอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจอะไรแล้วหนูก็จะเข้าใจมันมีความสงสัยขึ้นมาอีกเจ้าค่ะว่ามันจะต้องทำยังไงอีกที่จะให้ใจสงบคือมันเหมือนแบบว่าพยายามจนแบบว่ามันไม่สงบถูกต้องเลยพอหลวงตาเห็นว่าหนูใช้ความพยายามความสามารถอย่างรวดเร็วเพื่อจะให้ใจของหนูสงบไปถึงความสิ้นความสงสัยสิ้นความปรุงแต่งสงสัยเพื่อเข้าถึงใจที่สงบแล้วเพื่อให้รู้แจ้งออกมาจากใจที่สงบถูกต้องเลยอันเนี้ยคือได้ความไม่พยายามทำให้มันสงบน้ำเนี่ยหรอกเดิมเนี่ยถ้ามันวางอยู่เฉยเนี่ยมันจะไม่กระเพื่อมแบบนี้ใช่ไหมน้ำในขวดใสๆเนี่ยมันธรรมชาติของมันแท้ๆเนี่ยถ้าเราไม่มีใครไปยุ่งวุ่นวายกับมันน้ำในขวดใสๆเนี่ยมันก็จะไม่กระเพื่อมไม่สั่นไหวเหมือนในใจของหนูแต่ถ้าหนูพยายามเนี่ยไปใช้ความพยายามเข้าจะทำให้มันนิ่งจะทำให้มันสงบหนูยิ่งใช้ความพยายามเท่าไหร่ยิ่งจะไม่ให้ใจของมันสงบเดี๋ยวนี้นิ่งเดี๋ยวนี้มันกลับยิ่งอะไรคิดมันยิ่งคิดยิ่งกระเพื่อมใช่ไหมทำยังไงถึงจะให้มันหยุดวุ่นวายหยุดกระเพื่อมหยุดวันไหวต้องทำยังไงลูกไม่หยุดอะไรเลยไม่หยุดอะไรก็คืออะไรพยายามเดินปล่อยวางไปผมไม่ต้องใช้ความพยายามเลยแล้วเป็นยังไงสงบเจ้าค่ะใช่ตอนนี้ใจของหนูสงบไปเองแล้วเมื่อใจของหนูสงบไปเองแล้วเนี่ยคือธรรมชาติที่แท้จริงธรรมชาติที่แท้จริงก็เป็นอย่างน้ำในขวดนี่หรอกคือเป็นธรรมชาติที่ถ้าใครไปทำอะไรให้มันจะให้มันสงบมันกลับไม่สงบแต่ถ้าปล่อยวางให้มันเป็นอยู่ธรรมชาติมันตั้งอยู่เฉยเนี่ยมันก็สงบกับมันเองมันก็วันไหวของมันเองเมื่อมีเหตุมากระทบต่างๆหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเวลาพอหมดการกระทบมันก็ดับของมันไปเองเมื่อหนูก็ถึงใจที่ตัดจะทำความจริงว่าเราเพียงแค่ปล่อยวางให้ธรรมชาติมันเป็นอย่างที่มันเป็นหนูก็จะไม่เข้าไปติดไปยึดอะไรเมื่อมันเกิดก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งที่มันเกิดมันไหวเมื่อมันดับไปสงบของมันหนูจะไม่เข้าไปยึดถือความสงบนั้นเมื่อไม่มีตัวหนูอะไปวุ่นวายกับตอนขณะมันวันไหวแต่ทุกอย่างเดี๋ยวมันก็ดับพวกมันไปเองหนูก็จะไม่ไปยึดถื
ตอนที่มันดับว่ามันจะต้องไม่หวั่นไหวอีกเพราะเมื่อมีการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจใครมาจับมันอีกมันก็ต้องกระเพื่อมอีกหนูก็จะไม่มีการทุกข์กับการกระเพื่อมแล้วก็พอมันกระเพื่อมหนูก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปรีบทำให้มันดับเชื่อไหมถ้าหนูยิ่งไปรีบทำให้มันดับมันทำไงมันยิ่งกระเพื่อมไหวขึ้นหนักขึ้นอีกนั้นที่ทางที่ถูกต้องเป็นยังไงปล่อยวางไปตามธรรมชาติของมันใช่ไหมเจ้าค่ะไหนลองสรุปที่ใจของหนูสิออกมาจากใจที่สงบที่เข้าใจสัจธรรมแล้วไม่ยึดอะไรเลยเจ้าค่ะสาธุแค่นั้นแหละลูกหนูก็พ้นทุกข์เลยไม่มีความทุกข์ในใจของหนูที่มีความทุกข์อยู่แต่ใจของหนูก็จะไม่ทุกข์ความสุขมีอยู่แต่ใจของหนูก็ไม่ติดไปกับทุกข์มีความทุกข์อยู่ใจของหนูก็ไม่ติดไปกับทุกข์หนูจะเป็นผู้ยืนเหนือสุขและทุกข์ได้ความรู้แจ้งความเข้าใจอย่างของหนูนี่แหละ